เพราะว่าเราจะมาบอกทุกคนถึงวิธีการจัดการว่าไอ้ของที่เราซื้อมาเยอะๆเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงให้มันมีอายุได้ยาวๆและนี่คือ how to จัดการของยังไงไม่ให้หมดอายุก่อนวัยอันควรขั้นแรกนะคะเราต้องแบ่งของเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1คือเนื้อสัตว์กลุ่มที่2คือไข่ไก่และกลุ่มที่3ก็คือผักค่ะแต่ละอันมีวิธีการเก็บไม่เหมือนกันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่คืออุปกรณ์ค่ะส่วนนี้คือเนื้อสัตว์แพ้เลือกใช้เนื้อหมูนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็หั่นตามขนาดที่ต้องการได้เลยนี่สเต็กหมูชิ้นแล้วก็หมูสับค่ะหมูชิ้นใหญ่อย่างสเต็กเนี่ยเราก็เก็บในทับแวร์แบบนี้ส่วนหมูชิ้นเล็กนะคะหรือว่าหมูสับเนี่ยจะใช้นี่เลยค่ะที่ทำน้ำแข็งเราเอามาเรียงลงแบบนี้นะคะเพื่อลดการใช้พลาสติกค่ะนี่เรียงลงไปเลยค่ะเรียงลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเก็บในช่องฟรีซค่ะถ้าจะเอามาใช้เนี่ยเราก็เอาออกมาใช้ทีละชิ้นได้เลยค่ะเก็บไข่ไก่นอกตู้เย็นให้ได้1ปีอุปกรณ์ที่ใช้ทิชชู่จานแล้วก็น้ำมันค่ะขั้นตอนที่1ห้ามล้างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าที่เปลือกไข่เนี่ยมันจะมีนวลไข่เคลือบอยู่ถ้าถูกล้างออกหมดเปลือกไข่ที่มีรูขุ่นเนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์น้ำและอากาศเนี่ยซึมผ่านเข้าไปได้ไข่ก็จะเสียเร็วขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำมันลงจานแบบนี้แล้วก็เอาทิชชู่นี่แหละค่ะซับน้ำมันนะคะแล้วก็มาทาบริเวณเปลือกไข่เจ้าน้ำมันนี่แหละค่ะจะเป็นตัวการนะคะปิดช่องรูขุ่นต่างๆทำให้ไข่ของเรานะคะมีอายุอยู่ได้นาน1ปีเก็บไข่ลงแผงไข่เนี่ยมันจะมีมุมป้านกับมุมแหลมให้เราใช้มุมแหลมนะคะคว่ำลงไปที่พื้นได้เลยค่ะก็สามารถเก็บไข่ได้ยาว1ปีส่วนไข่นะคะที่มีไข่เหลือเยอะเช่นไข่เป็ดเนี่ยเราก็สามารถเอามาถนอมอาหารด้วยการดองไข่เค็มได้มีขวดโหลมีไข่เป็ดแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เกลือแบบนี้เก็บได้ยาวๆเลยค่ะการเก็บรักษาผักผักเนี่ยเขาแยกเป็นประเภทต่างๆมีทั้งผักใบอ่อนผักใบแข็งแล้วก็ผักเปลือกแข็งค่ะวิธีการเก็บอย่างแรกเลยนะคะการล้างผักเป็นสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยค่ะเพราะจะทำให้ผักช้ำแล้วก็เน่าไวค่ะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเราเอาผักนะคะต่างๆเนี่ยเอามาเด็ดหรือว่าแยกให้เป็นชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะเหมาะกับผักทุกประเภทเลยนะคะได้หมดตั้งแต่ผักใบอ่อนผักใบแข็งหรือว่าผักหัวนั่นเองค่ะเก็บแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยแบบที่2ถ้าคุณมีผักที่มีรากและมีขวดน้ำแบบนี้เราสามารถตัดขวดได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยนะคะประมาณสัก 1-2 เซนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผักที่มีรากเช่นต้นหอมผักชีลาวผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยปิดฝาปุ๊บนะคะก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะก็อยู่ได้ยาวมากเลยค่ะแบบที่3ค่ะการเก็บผักไว้ในช่องแช่แข็งเหมาะกับผักหัวผักเปลือกแข็งต่างๆนะคะแค่เราเนี่ยเอามาหั่นให้เป็นชิ้นนะคะพร้อมที่จะทำอาหารเนี่ยแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เข้าช่องแช่แข็งได้เลยค่ะนี่ทำแบบนี้เลยแค่นี้นะคะก็จะทำให้ผักที่เราเก็บในช่องแช่แข็งอยู่กับเราได้1ปีเลยค่ะและนี่คือวิธีการเก็บของสดนะคะที่แพรเอามาฝากเจ้าอ้วนทุกคนและถ้าดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกเพื่อนๆต่อๆกันได้นะจ๊ะ